และวันนี้เวลา 13:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ที่ด้านหน้าอาคารอปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและส่วนพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่ด้านคณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันอนันทมหิดลขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอสำหรับช่วยเหลือประชาชนประกอบไปด้วยการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์การจัดทำเข็มวันอนันทมหิดลเพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอนันทมหิดลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัธมราชานุสรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งมูลนิธิอัธมราชานุสรณ์ซึ่งได้ดำเนินงานมาจนถึง39ปีปัจจุบันมีเงินทุนจำนวนกว่า130ล้านบาทโดยในปีที่ผ่านมาได้นำดอกผลไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและนักเรียนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่งพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิและทรงจุดเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ขณะมีพระชนมายุเพียง 8 พรรษาและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ12ปีซึ่งปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีเป็นอเนกอนันต์โดยถือเอาวันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดล